สวัสดีครับผมบอยปุจินครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัว ENC 604 JR Custom นะครับมาดูกัน ENC อย่างที่เรารู้กันอยู่ครับตอนนี้เราเข้าไปให้คำปรึกษาเขาเกี่ยวกับการผลิตบีบีกันว่าให้โอเคออกมาแนวไหนนะฮะแล้วก็ไปช่วยกันทดสอบว่าปืนเขาดีไงอย่างที่คุณเคยเห็นในคลิปในการทดสอบผมนะครับตอนนี้ที่ผมรีวิวจะเป็นตัว ENC 604มาดูกันนะครับเจ้า ENC 604นะครับก็มาหน้าตาประมาณนี้นะครับอย่างที่หลายๆคนเห็นในรีวิวนะครับเจ้าตัวนี้นะครับในกล่องเปิดกล่องมีอะไรบ้างเปิดกล่องก็จะมีปืนแมกกาซีนแบตที่ชาร์จนะครับมาดูกันนะครับมีลูกกระสุนทดสอบมีคู่มือนิดหน่อยนะครับมาดูเจ้าตัว ENC 604มาเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างที่เห็นนะครับเจ้าตัวนี้มันก็ขึ้นตรงจาก M4 นะครับแล้วก็ประกับเจ้าตัวนี้เป็นโนเวสกี้7นิ้วนะครับก็โอเคสิ่งที่อยากให้คุณสังเกตนะครับ ENC เนี่ยงานเขาอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าผมเชื่อว่าถ้าจะเป็นตัวที่เนียนที่สุดในปืนจีนด้วยกันที่เรารีวิวกันอยู่ทุกวันนี้นะครับดูครับดูมือผมนะครับถ้าเป็นยี่ห้อดังๆยี่ห้อหนึ่งนะครับดูเอาผมนิ้วชี้ถูนะฮะเอามือถูนะครับถ้าเป็นยี่ห้อดังๆเนี่ยโดนบาดไปแล้วครับตอนนี้บังเอิญ ENC เนี่ยจะค่อนข้างจะเก็บรายละเอียดค่อนข้างดีนะครับมาดูกันนะครับเจ้าตัว ENC ปากกระบอกเป็นไงเห็นไหมฮะงานค่อนข้างเนียนจากนั่นแหละแต่ปากกระบอกมาเลยนะครับสีชิ้นงานอย่างที่คุณเห็นนะครับหลายคนเคยซื้อไปแล้วถึงขั้นต้องบอกว่าสวยกว่าที่ผมรีวิวอีกก็ใช่ครับเพราะกล้องผมมันไม่ค่อยดีครับมาดูก่อนประกับเป็นประกับโนเวสกี้7นิ้วนะครับมีการยิงลายโนเวสกี้มีโลโก้โนเวสกี้ด้วยโอเคไหมนะครับมาถึงตรงท่านกลางก็เหมือนปกติครับจะเป็นลายโค้ดนะครับภาษาอังกฤษมีผิดบ้างนิดหน่อยย้อนยวนไงครับค่อยๆพัฒนาไปแต่อย่างที่บอกครับลายครับเป็นลายล่องลึกค่อนข้างสวยนะครับมาดูต่อตัวทั้งตัวเนี่ยเป็นซิงอลลอยทั้งตัวนะครับสูงหน้า M4 สูงหลังพลอยโอเคไหมมีการยิงลายข้างบนมาค่อนข้างคมถึงคมมากนะครับผมบอกเลยว่าเหมือนกับของมียี่ห้อหนึ่งไม่อยากเอ่ยชื่อเขาเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไปเปรียบกับของเขานะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะครับมาดูกันต่อเจ้าตัวนี้อย่างที่บอกกันนะครับมีการยิงลายมีการปั๊มซีเรียลนัมเบอร์ทกของตัวปืนมาด้วยนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีชิ้นงานบอกเลยว่าบาลานซ์ดีมากนะครับค่อนข้างดีนะครับปืนนี้แกะกล่องมาวิ่งอยู่เท่าไหร่วิ่งอยู่410ถึง430ฟุตต่อวินาทีโอเคไหมอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างรับได้นะครับแต่บางสนามถือว่าตัวนี้ค่อนข้างแรงนิดนึงไม่ใช่ปัญหาครับเรื่องเปลี่ยนสปริงเป็นเรื่องค่อนข้างง่ายมากเจ้าตัวนี้ถอดยกห้องเกียร์ออกมานะครับถ้าต้องมีพื้นฐานในการถอดนี่นะถอดยกห้องเกียร์มาบิดป๊อกป๊อกเอาสปริงออกได้เลยทางด้านท้ายนะครับบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้บอกเลยว่าแบตอยู่ที่ฟันท้ายเนี่ยการยิงบอกเลยผมเล็งค่อนข้างง่ายนะครับแบตอยู่ตรงนี้มันท้ายยืดหดก็ค่อนโอเคนะประมาณนี้โอเคนะค่อนข้างยืดหดง่ายนะครับแบตที่ให้มาเป็น 9.6 โวลต์ก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ความแม่นยำในการทดสอบไปดูในการทดสอบดีครับว่าโอเคไหมโอเคครับเดี๋ยวเรามายิงเจ้ากระป๋อง S นะครับแบบต่อเนื่องกันดูว่าผมจะยิงได้ดีขนาดไหนไปดูกันเลยครับเป็นไงบ้างการทดสอบครับอย่างที่บอกครับค่อนข้างดีฮะตัวนี้มีจุดเด่นอีกจุดหนึ่งที่ลืมบอกไปครับดึงคลังนะครับเห็นไหมแขวนโบได้ด้วยแล้วสามารถปรับพอเสร็จปุ๊บนะครับหลายคนถามกันจังนะครับบางคนมือใหม่อาจจะไม่เคยดูรีวิวเก่าผมตรงนี้นะครับตัวบนเนี่ยครับเป็นตัวกดคลังแขวนโบกดนะครับกดด้านบนปึ๊บนะเดี๋ยวดูนะผมจะกดให้ดูนะครับโอเคไหมนะครับความสวยผมให้9เต็ม10ถือว่าสวยมากใกล้เคียงกับเจ้าตัวมียี่ห้อตัวหนึ่งเรื่องรายละเอียดผมให้6บอกเลยทำไมถึงให้6เพราะว่าตัวหนังสือภาษาอังกฤษผิดนิดหน่อยแต่ว่า
อย่าสนใจมากครับแค่ตัวหนังสือเวลายิงเราดูประสิทธิภาพในการยิงดีไหมประสิทธิภาพในการยิงบอกเลยว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้สำหรับเจ้าปืนจู่โจมระดับนี้นะครับท่อในยาว285มิลลิเมตรนะครับ285ก็โอเคใช้ได้นะครับอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ก็ลองหาดูจ้าราคาอยู่ในเกณฑ์ที่เท่าไหร่บ้างนะครับสำหรับเจ้าตัว JR Custom ราคาจะสูงกว่าธรรมดานิดนึงไม่ค่อยเยอะเพราะว่าหลายจุดเนี่ยรวมทั้งสายไฟเนี่ยเป็นสายไฟเงินนะครับไอตัวคัตออฟก็เป็นเหล็กจริงๆนะไม่เหล็กดูดได้ครับคราวนี้เวลาเรายิงแบบต่อเนื่องเนี่ยจะคัตออฟจะไม่หักจะค่อนข้างทนนะครับนี่คือจุดเด่นของ JR Custom แล้วก็บอดี้ที่ค่อนข้างสวยยิงลายมาสวยครับไม่ใช่ยิงลายล่องลึกครับแล้วก็ยิงทรายมานะครับโอเคก็จัดอยู่โอเคต้องลองหาดูตลาดดูลองดูครับถามคนที่เคยเอาไปแล้วถามเขาว่าเจ๋งอย่างที่ผมบอกจริงหรือเปล่าโอเคนะสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับลองหาดูสุดท้ายนี้แนะนำนิดนึงครับในการทดสอบครั้งนี้ผมใช้เจ้าลูก M-Top นะครับ 0.2 กรัมโอเคไหมการยิงขนาดนี้โอเคใช้ได้นะครับก็อย่างว่าฮะถ้ายิงระยะไกลเล็งแบบปลานี่นี่เหมือนการจู่โจมนี่ค่อนข้างเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับก็จัดอยู่ในเกณฑ์ยิงออโต้ยกยิงเนี่ยใช้ได้นะครับการยิงเซมิอาจจะปวดตาบอกออกตัวนึงผมเป็นคนยิงปืนไม่ค่อยแม่นนะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับครับสวัสดีครับ